โอเคสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาพูดถึงชุดฮาโลวีนที่เหลืออยู่นะตอนนี้ว่ามีตัวละครไหนบ้างที่มันยังน่าซื้ออยู่บ้างก็คือจะเหมือนเป็นการสรุปภาพรวมหรือ,อความสามารถต่างๆของยูนิฟอร์มเทศากาลที่เป็นเทศากาลฮาโลวีนนะครับแล้วก็บอกไว้ก่อนละกันเผื่อใครยังไม่ทราบนะครับชุดฮาโลวีนเนี่ยจะกลับมาขายแค่ช่วงเทศากาลพลาดอีกทีก็คือปีหน้าเลยนะครับปีหน้าเลยนะจะไม่กลับมาขายไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะครับ ยกเว้นว่าถ้าเกิดมีบั๊กของตัวละครอะไรเงี้ยมันเกิดเกิดขึ้นมาแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดถามว่า Black Friday ครบรอบอะไรเงี้ยจะกลับมาขายไหมจะไม่กลับมาขายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพลาดแล้วก็ต้องรอปีหน้าเลยนะครับแล้วด้วยความที่ว่าผมทําคลิปตัวของ Abomination กับ Ghost Rider ไปแล้วเนี่ยวันนี้นะครับผมจะมาโฟกัส4ตัวละครที่เหลือก็คือตัวของ Weapon h e x นะครับ Black b o l t m o r g แ n l ล Fay แล้วก็ตัวของ s ิ n นะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าเดี๋ยว หลจากคลิปนี้นะครับผมจะลงคลิปรีวิวเวฟพอนด์แแยกให้อีกทีหนึ่งเพราะฉันเนี่ยตัวของเวฟพอนด์แนะครับผมจะสรุปคร่าวๆให้ลวกันเพราะว่าวันที่ผมลงคลิปเนี่ยน่าจะเป็นวันอังคารนะครับแล้ววันพุธเนี่ยเขาก็จะได้โทเค็นฟรีกันแล้วนะครับเติมเพิ่มอีก20โทเค็นก็สามารถได้ชุดเทศากาลแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับว่าแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างตัวแรกที่ผมอยากจะตัดออกจากช้อยเลยก็คือตัวของเวฟพอนด์ฮกนะครับไม่ใช่ว่ามันไม่ดีแต่ว่าผมจะมาทารีวิวเต็มอีกนนึงนะครับ แต่ว่าจะให้ข้อมูลข่าวๆไว้ก่อนเผื่อใครที่ยังไม่ได้ตัดสินใจหรือว่ายังไม่รู้ว่าจะเอายูนิฟอร์มนี้ดีไหมนะครับยูนิฟอร์มนี้นะครับมันเป็นซัพพอร์ตที่โหดมากนะครับผมมันมีซัพพอร์ตนะครับเพิ่มดาเมจต่อไวไลน์แล้วก็ฮีโร่ให้กับเเพื่อนร่วมทีมนะครับจากยูนิฟอร์มอ่ะแล้วก็มีลบดีบัฟให้กับซอมบี้ออไลด้วยนะครับเพื่อนร่วมทีมก็คือซอมบี้ออนไลนนั่นแหละนะครับผมและยังมีบัฟที่ผมคิดว่าโกงมากมกก็คือ เออเป็นเหมือนอาร์ติแฟกต์ของวูฟเรินนะครับผมแต่ว่าเมื่อครบ7วิเนี่ยเราจะตายทันทีเลยก็คือเหมือนสมมติว่าเออคุณเล่นเวฟพอนแฮกนะครับกับกับตอนอเมริกาแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นฟาลคอนนะครับผมสมมติว่าเซนทีฝั่งนูเนี่ยตีกับตอนอเมริกาเราจนตายเลยเลือดก,ก็จะเหลือหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอาร์ติแฟกต์ของวูฟเรินนะครับเลือดมันก็จะเด้งกลับมาหลังจากหมดเวลาแล้วใช่ไหมแต่ว่ารอบนี้เนี่ยถ้าเกิดเลือดมันเด้งกลับมาก็อาจจะโกงเกินไปนะครับมันเหมือนมีอรอบนีนว,ว่า กับกาเมริกาหรือว่าตัวอะไรก็ตามที่คุณจะเล่นคู่กับเวฟอนเฮกสนะครับถ้าเกิดมีแท็กซอมบี้เนี่ยเมื่อคุณตายไปแล้วคุณจะยังสามารถเหมือนมีชีวิตทำดาเมจครั้งสุดท้ายได้ต่ออีกเจ็ดวิซึ่งมันเยอะมากนะครับแล้วมันเป็นอะไรที่โกงมากคือเหมือนมีอ์ติแฟต์อมตะนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราจะไม่เลือดเด้งกลับมานะครับผมซึ่งเอ่อแท็กซอมบี้ออนไลน์ตอนนี้เนี่ยมันก็มีตัวละคร ถือว่าในระดับหนึ่งนะครับถ้าเกิดตัวที่เป็น a c p p หน่อยเนี่ยก็จะมีตัวของ Weapon Hex ตัวมันเองนะครับฟาวคอนกับตำนมราคาแล้วก็ว่องนะครับอโบเมนเนชั่นก็เป็นซัพพอร์ตด็อกเตอร์เทรนนี่ก็คือ pve เลยนะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยผมเชื่อว่าเทรนนี้น่าจะ c o n t i น u ์ไปอีกนะครับน่าจะมีตัวละครใหม่ๆมาที่มีแท็กซอมบี้นะครับยิ่งอโบเมนเนชั่นเนี่ยมันมีสกิลซับขนาดนั้นมีอัติแฟกโอ้โหเด้งเลือดขนาดนั้นเนี่ยทำให้ผมคิดแล้วว่าหรือว่าเราจะได้ฮักยูนิฟอร์มซอมบี้จรรริงๆนนะะคคัับบแลล้วก็อย่าืม ดีหน้าเรามี Marvel Television นะครับเป็นทีมของ Marvel Zombie ก็คือจะเป็นทางตัวของ Disney Plus นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโลโก้มันก็โลโก้เดียวกันกับแท็กในเกมเลยนะครับซื้อไว้อะเหมือนเป็นการลงทุนสำหรับอนาคตนะครับคือตอนนี้เนี่ยพูดตามตรงว่า Web o h e x t มันเก่งในแค่หลกัหลกๆจะเป็น Auto Battle กับ AC นะครับมันลงบอสได้โอเคก็คือมีขนานเลยบอสเรามมูเก่งใช้ได้นะครับ ไม่ได้วัวเท่าโก้ใชเด้อไม่ได้วัวเท่าจีนเกลแต่ว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าหลัหลกๆเนี่ยก็คือจะเป็น PP พนะครับอาร์ตับัเทิลเอซีหรือว่าโหมดในนาคตโหมดอื่นอะไรเงี้ยแล้วมันเล่นคู่กับตัวละครอื่นมันยิ่งทําให้กับตันมริกาหรือว่าวงหรือแม้แต่ฟาวคอนที่ดูไม่มีอะไรเลยเนี่ยเก่งขึ้นกว่าเดิมได้อีกนะครับมันสามารถทําให้ฟาวคอนสามารถชนกับอดัมในเอซีได้เลยนะเพราะว่าเอซีอ่ะยิ่งเล่นเป็นทีมอ่ะจริงโหดเชื่อผมเถอะนะครับผมอืม แล้วเอาจิงๆิอ่ะถ้าเกิดใครอยากเล่นเป็นสายไฮบริดอะสามารถใส่กีร์ชมพูเอาไปลงทั้งบอลแล้วก็เอาไปลงทั้ง a อได้เลยนะเพราะฉะนั้นนะครับเหตุผลเดียวที่คุณจะไม่ซื้อยูนิฟอร์มนี้คือคุณไม่สนใจโหมด PP เลยไม่ว่าจะเป็น AC Auto Battle นะครับผมหรือทำลายบัตเทิลเองก็ตามถึงแม้ว่าสมัยนี้มันจะได้ของคุ้มมากๆแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้สนใจเลยนะครับคุณก็ค้าได้แต่ถ้าเกิดคุณสนใจหรือว่าคุณเล่น Auto Battle คุณเล่น AC หรือแม้แต่แค่มีความคิดว่าแบบออออยยาาาากกลลลงงงเเ่นนน AC ข้า้มมาจจริใโหดี ก็ควรที่จะจัดยูนิฟอร์มนี้แล้วนะครับผมถือว่าเป็นการสรุปให้ระดับหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวมาพูดถึงในคลิปรีอยู่เต็มทีนึงแต่ว่าไม่ควรพลาดจริงๆถ้าเกิดคุณรู้สึกสนใจใน AC หรือ a u t o u Battle m a s แต่นิดเดียวนะครับหรือว่าคุณกำลังเริ่มออพัฒนาอดีตตัวเองให้ไปเป็นสาย AC มากขึ้นเพราะว่า AC สมัยนี้มันคุ้มมากนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของ Weapon Head นะครับผมส่วน Artifact เนี่ยถ้าเกิดถามว่าจาเป็นต้องมีไหมมันก็มันก็มันมีก็ดีนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีก็ก็ไม่เป็นไร สำหรับตัวละคร BlackBow นะครับถ้าเกิดถามผมนะเมตาปัจจุบันเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ไม่น่าปั้นแล้วนะครับถึงแม้ว่าในสมัยก่อนในสมัยตอนที่มันมาเนี่ยคนจะฮายกับ BlackBow มาก BlackBow นี่คือเหมือนลูน่าเหมือนจีนเกวคือเป็นแบบโคตรเทพก็เทียสา,าย P.E. นะยุคนั้นเลยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเวลาผ่านไปนะครับผมนานมากแล้วตั้งแต่ BlackBow มาแล้วยิ่ง ตัวในอนาคตที่จะมาอีกนะครับแบ็คโบคือเป็นตัวละครที่ไม่ควรจะลงทุนไม่ควรที่จะปั้นแล้วนะครับรอยูนิฟอร์มใหม่เลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครที่มีเทียสอยู่แล้วอ่ะก็ยังเล่นมาได้อยู่นะแต่ผมหมายถึงคนที่แบบมีเทียสามหรือว่ามีเป็นเทียสองหรือแบบแม้แต่ยังไม่ได้มียูนิฟอร์มด้วยซ้ำอ่ะแล้วก็กลังคิดว่าเอ้ยเราอยากจะปั้นแบ็คโบมาเป็นตัวไต่บริเจนดีไหมเป็นตัวเอามาใช้ใน ABXBL ลงดอมมูดีไหมไม่ควรปั้นแล้วนะครับผมสำหรับตัวละครนี้ในอนาคตเนี่ยก็ ผมคาดหวังว่าจะมียูนิฟอร์มใหม่ให้กับเขานะเพราะว่าแบล็กโบวเนี่ยเป็นตัวละครที่ไม่ใช่ x m e n แล้วผมชอบมากๆส่วนใหญ่ผมจะชอบแต่ x m e n ใช่ไหมล่ะแต่ว่าแบล็กโบวคือ non x m e n ที่ผมผมชอบมากนะครับแล้วอย่าลืมว่าแบล็กโบวเนี่ยมีหนึ่งในสกิลทีอาสี่ที่อยู่ในท,ที่สุดในเกมนะครับแล้วผมก็ไม่เห็นมันเอากลับมาอีกเลยหลังจากแบล็กโบวแล้วก็ฮักได้ทีอาสี่นะครับผมอืไฟนอลดามิสเป็นอะไรที่ว้าวมากแล้วผมก็ไม่คิดว่ามันจะเอากลับมาแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยฮักกับแบล็กโบันนว์มาก นะครับแล้วก็ภาวนาว่าให้ยูนิฟอร์มที่จะมาเป็นยูนิฟอร์มใหม่ของดักโบนะครับคือไม่ได้บอกว่าจะมานะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดมันมียูนิฟอร์มใหม่เนี่ยแล้วด้วยความที่ว่า A.P.X ใ AP ช่ไ L อ่ะมันปรับเพดานแล้วนะครับผมอยากให้เป็นฮีโร่สากลเพราะว่าผู้ต่ำตงว่าใน E.P.S เนี่ยฮีโร่สากลตอนนี้นะครับ Scarlet Witch มันมันเกิน18ล้านแหละแต่ว่าเพดานตอนนี้มัน27ล้านนะครับถ้าเกิดถามผมนะผมอยากให้ชุดใหม่ของดักโบเนี่ยเป็นฮีโร่นะครับเพราะว่า ไวร้สากลมันแข่งกันเยอะเกินแล้วแบล็คโบวเนี่ยสกิลเทียสามก็แรงก็มันมากสกิลเทียสี่ก็โคตรอยู่นี่นะครับเราจะได้กลับไปเล่นเคเบิลยูนิฟอร์มเอ็กซ์ออฟซอร์อีกรอบหนึ่งถ้าเกิดเขาเอาแมคคีนิกต่างๆของแบล็คโบไว้เหมือนเดิมนะอืมแต่ว่าตอนนี้คือไม่น่าปั้นแล้วนะครับแล้วก็สายสากลมันมีตัวละครอ,อื่นมากๆที่น่าปั้นสากลไวร้ายเหรอรอดูเนวแพทหน้าก็ได้นะครับผมอ๋อผมลืมบอกไปว่ามันมีดาต้าหมายหลุดมาว่าเป็นเนวกับเวนอมเนวน่าจะได้เทียสี่แล้วก็เออ มันมีสายบอกผมมาด้วยว่าอีกตัวหนึ่งที่จะได้เทียร์สเหมือนกันก็นกคือ,อตัวของเอเจนเวนนอมนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฟังหูไว้หูแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครมีของหรือว่าใครยังไม่รู้จะปั้นตัวอะไรเนี่ยแล้วก็ไม่ได้รู้สึกถูกใจกับแพทนี้มากนะครับก็รอดูนาวกับเวนนอมก็ได้เพราะว่าผมก็ภาวนาเหมือนกันให้เวนนอมมาแทนกราดิเอเตอร์ใน a อ็นะครับยังไม่ใช่ตรงนี้นะบ๊ายบายนะครับโอเคแบล็คโบจบไปแล้วนะครับเรามาต่อกับ2ตัวละครที่ผมเชื่อว่าคนน่าจะอยากรู้มากที่สุดก็คคืออตัััวขงกบบนะรผม อะมาดูซินกับมอแกนกันซึ่งเริ่มจากซินก่อนแล้วกันนะครับซินเนี่ยซับของเขาเนี่ยจะได้มาจากการซื้อยูนิฟอร์มถ้าเกิดไม่ได้ซื้อยูนิฟอร์มเนี่ยก็จะไม่ได้ซับตรงนี้นะครับเพิ่มดาเมจต่อบอสไทป์5้าสิป์เซ็ง่ายมากๆแล้วก็มีอาร์ติแฟกต์ที่สามารถซับเพิ่มได้นะครับ อันนี้ผมมี6กราวนี่ยมันก็บูสต์ไปถึง15%ซึ่งถ้าเกิดใครมีเนี่ยก็จะดีมากถ้าเกิดใครอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอาร์ติแฟกต์หน้าเลือกในเออ่ Black Friday นะครับเผื่อใครเล่นบิงโกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกด้วยแล้วกันนะครับเพราะผมก็อยากทำนะแต่ว่าโอเคเพื่อให้มันแฟร์เนี่ยเอาจริงๆจะว่าทำให้มันแฟร์ก็ไม่น่าเพราะซินเนี่ยมันมีอาร์ติแฟกต์ที่สามารถซับได้มันก็ดูดีกว่าแล้วใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเกิดให้ลองจินตนาการว่าถ้าเกิดซินไม่มีอาร์ติแฟกต์ จะดีกว่ามอแกนไหมนะครับมาดูซับมอแกนนี่ว่ะซับมอแกนนะครับมันค่อนข้างที่จะพิเศษนิดหนึ่งเพราะว่ามันซับให้กับสายสากลเท่านั้นนะครับเพิ่มดาเมจต่อบอสไทป์35เพิ่มโจมตีทั้งหมด35แล้วก็มีลบดีบัฟด้วยแต่ผมเชื่อว่าคนที่ซื้อยูนิฟอร์มซีนกับมอแกนเนี่ยน่าจะเอาไว Sub ้ซับในโหมด PvE มากกว่านะครับการที่มอแกนสามารถลบดีบัฟได้เนี่ยก็อาจจะถือว่าเป็นผลพลอยได้หรือว่าของแถมที่อาจจะเอาไปใช้ใน AC อะไรเงี้ยสมมติว่าเราจะเล่นทีม เออแอนตี้แมนใช่ไหมเราเล่นแอนตี้แมนยืนลีดแล้วก็เออเอาโรนนมาซัพพอร์ตแล้วเราไม่รู้ว่าจะเอาซับลบดีบับจากไหนดีเพราะว่าลีดของแอนตี้แมนเนี่ยมันเป็นลีดที่แบบมันดีมากอะมีทั้งเพิ่มโจมตีเพิ่ม HP แล้วเอามอร์แกนมาเป็นซัพพอร์ตได้อันนี้คือเป็นผลพลอยได้สำหรับสาย AC นะครับผมแต่ถ้าเกิดถามกันใน PVE เนี่ยสมมติว่าจะเอาไปซับไวไลท์ที่เป็นสายสากลสักตัวหนึ่งอะจะเลือกซินหรือมอร์แกน อ่ะสมมติว่าผมอยากเล่นทีมของจีนเควแล้วกันแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าลีดของจีนเกวเนี่ยถ้าเกิดจะเอาให้ดีที่สุดในเกมนะนะก็น่าจะน่าจะเป็นตัวของเอ่อตัวของมันชื่ออะไรวะซา,าตาน่าที่มีชุดเทศากาลนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้มีชุดเทศากาลเนี่ยซาตาน่าก็ยังลีดได้แต่ว่าโกส์พันเทอร์ก็จะดีกว่านะครับโอเคถ้าเกิดผมมีมีลีดละมีตัวราเมจละอยากเล่นจีนเคว้นะครับผมซับตัวไหนจะดีที่สุดผมจะเลือกสินครับเพราะว่า a อ l a ท็กสาของมอร์แกนเนี่ยบวกกับเพิ่มดาเมจต่อบอสไทป์รวมกันแล้วนะครับมันยังจะไม่สามารถสู้เพิ่มดาเมจต่อบอสไทป์ห้าได้ใช่ครับเพราะว่าเพิ่มดาเมจต่อบอสไทป์กับเพิ่มออสแท็กเนี่ยเพิ่มดาเมจนะครับมันดีกว่ามากๆแล้วยังไม่พูดถึงว่าถ้าเกิดคุณสามารถหาติแฟกของซินได้เนี่ยมันจะยิ่งคุมขึ้นไปอีกนะครับเพื่อใครไม่รู้นะครับ ซินคือตัวละครที่สามารถซับไวไลท์ได้ดีสุดนในเกมถ้าเกิดถามว่าลีดตัวที่สามารถลีดไวไลท์ให้ได้ดีสุดนในเกมคืออะไรคือแบล็กแคทนะครับอันนี้พูดถึงว่าลีดซับที่ซับไวไลท์ในเจเนอโร่นะครับไม่นับพวกแบบซาตาน่าที่มันเป็นลีดไฟหรือว่าแดเซอร์ Desert ที่มันเป็นซับมิวแทนอะไรเงี้ยถ้าเกิดพูดถึงซับไวไลท์โดยทั่วไปลีดซับไวไลท์โดยทั่วไปเทียบกับพวกแบบมิสเตอร์โอแอนดแชนททรสอะไรเงี้ยหรือเทียบกับวอลคิวลียเงก็ตามนะครับ เออถ้าเกิดมีอัติแฟกต์ดาวเท่ากันนะซินเทียบกับวอลคิวลี่นะครับเอาไปซับแมกนีโตอันนี้ผมเคยลองเทสแล้วแมกนีโตเนี่ยเอาตัวเองยืนลีดนะครับแล้วก็เอาเอาเดสเลอร์เนี่ยล็อกไว้เลยซับอีกตัวหนึ่งอ่ะผมลองเปลี่ยนระหว่างวอลคิวลี่กับซินนะครับซินนำวอลคิวลี่ขาดเลยนะครับสกัดแรกเนี่ยใน a อบีเอซ์นะซินนำสองแสแล่ะคะแนนใน a อบเอนะครับห่างกันมากเพราะว่าเพิ่มดาเมจต่อบอสไทป์กับไวร์ไลท์อ่ะ บอสไทป์ดีกว่านะครับถ้าเกิดจะเอาไปเล่นใน PVE แต่ถ้าเกิดเพิ่มดาเมจต,ต่อไวไลท์อ่ะมันจะดีตรงที่ว่ามันไม่จําเป็นต้องเป็น PVE คุณสามารถเอาวอลคิรี่ไปซับเพื่อที่จะตีทานอสแรงขึ้นได้ในไทม์ไลน์ปัทเทิลหรือว่าใน AC หรือว่าในอัลโตปัทเทิลนึกออกใช่ไหมคือเพิ่มดาเมจต,ต่อบอสไทป์เนี่ยมันจะดีกว่าแต่ถ้าเกิดเป็นเพิ่มดาเมจต,ต่อไวไลท์ ine, เนี่ยมันจะไม่ได้จํากัดแค่คุณต้องเป็นบอสนะครับแล้วถ้าเกิดคุณอยากจะเอาไอตัวที่มีซับเพิ่มดาเบิดต มันก็อาจจะไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าบอสเนี่ยเขาบอกเลยว่าเพิ่มเนเมจต่อบอสไทป์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ลูกน้องมอนโง่ๆเนี่ยที่มันเดินมาให้เราตีก่อนที่จะถึงบอสตัวใหญ่ใญที่มันมีเลือดอันใหญ่เนี่ยอันนั้นคือไม่นับเป็นบอสนะครับมันจะนับแค่ตัวสุดท้ายเพราะงี้นเนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียระหว่างตีวายร้ายแล้วก็ตีบอสแรงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นคือเหตุผลว่าทำไมทีมที่ดีที่สุดสำหรับลิสแพดยังเป็นวอลคิวลีนนอาานะ่อย ผมก็ยังจะใช้เป็นวอลคิวลี่อยู่ไม่ได้ใช้เป็นซินนะครับผม,มแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่อยากแถมให้ก็คืออย่างที่ผมพูดไปว่า ABL AB เนี่ยมีการเปิดเพดานแล้วนะครับและความคุ้มค่าของซินหรือมอ์แกนเนี่ยมันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นแล้วแต่ว่าตัวละครเมตาอะไรจะเข้ามานะครับแต่ว่าอย่างล่าสุดเนี่ยซินมันจะดูดีกว่ามอ์แกนหน่อยเพราะว่าด็อกเตอรสตรนนะครับตอนนี้เนี่ยมาคลองเมตา o ัน f r e นะครับหรือว่า no restriction ของ ABL และทีมที่ดีที่สุดสำหรับด็อกเตอร์สเตรนนะครับในวันที่ไม่มีเงื่อนไขเนี่ยสำหรับ ABL เนี่ยก็จะเป็นตัวของด็อกเตอร์สเตรนนะครับแล้วก็จะมีซับเป็นเออ่ตัวของซินแล้วก็มอแกนอันนี้คือเป็นทีมที่แบบ ideal ที่สุดแล้วสำหรับเมตาในยุคป,ปัจจุบันนะครับทั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่ด็อกเตอร์สเตรนจะเข้ามานะครับซินเนี่ยจะมีงานให้ทำแค่2วันก็คือวันไวไลท์หญิงแล้วก็วันไวไลท์เขียวใน a b x นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยซินมีงานให้ทำถึง3วัน4วันเพราะว่า ABL ฟรีีมม2วัันใช่่ละ ตอนนี้เนี่ยมันสามารถทําให้หมอเนี่ยดันคะแนนได้มากกว่าลูน่าสโนอีกแล้วนะครับผมเพราะว่าผมเลยเคยลองเทียบแบบถ้าเกิดเอาว่องมาซับแทนตัวของซินเนี่ยคะแนนมันแทบจะตกลงไปอยู่ในเลเวลเดียวกับลูน่าสโนเลยครับตอนนี้คือหมอมันเกินลูน่าสโนมาเกือบแบบประมาณล้านหรือล้านสองอะประมาณประมาณนั้นนะครับผม แล้วส่วนตัวของมอแกนเนี่ยถ้าเกิดมีตัวละครที่เป็นสายสากลเก่งเนี่ยมันก็จะมีงานให้ทําเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่าณตอนนี้เน,นี่ยมอแกนลาเฟ่นะครับมีงานลหลักให้ทําแค่2วันนะครับคือ A B X 1วัน A B L 1วัน A B X เนี่ยจะเป็นเอ่อวันของเอ่อสากลไวร y ้ายนะครับเพราะว่าสากลไวร y ้ายเนี่ยทีมที่ดีที่สุดสมมติว่าเราเล่นจีนเควหรือว่าเราเล่นทานอสอ่ะสมมติว่าเราเล่นจีนเควแล้วกันจีนเควเนี่ยทีมที่สุดก็จะเป็นทีมนี้นะครับเห็นไหมถ้าเกิดเราเล่นโลกิเเนเนนีีี่ยก็็จะปทม้ ถ้าเกิดเราเล่นทารน,นอเราจะเอาตัวอะไรเป็นซับอีกตัวหนึ่งว่าทาน์นอจมีซนได้ถ้าเกิดเราไม่มีมอแกนนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะไม่มีมอแกนแต่มีซินหรือว่ามีซินแต่ไม่มีมอแกนมมนก็จะยังมีอะไรที่คุณรู้สึกอาจจะทําให้รู้สึกแบบเฮ้ยมันเหมือนขาดอะไรไปหรือเปล่าเพราะว่าท้ายที่สุดมันควรจะมีทั้งสองยูนิฟอร์มนะครับแต่ว่าเผื่อใครที่แบบไม่มีงบสามารถซื้อได้แค่ย,ยูนิฟอร์มเดียวอะไรเงี้ยนึกออกใช่ไหมแล้วก็อีกวันหนึ่งของ ที่ซินสามารถเอามาใช้งานได้ก็จะเป็น ABL นะครับเงื่อนไขผู้หญิงสากลเพราะว่าเอ่อซัพพอร์ตมันมีให้เลือกอจริงๆก็มีให้เลือกเยอะอยู่นะเพียงแต่ว่าซินมันดูดีสุดละนะครับในในวันนั้นนะเดี๋ยวลองหายให้ดูอ่ะสากลผู้หญิงนะครับตอนนี้เนี่ยเมตาเป็นวานด้าอยู่กนะ็เป็นวานด้าใช่ไหมโซลนาคือถ้าเกิดคุณไม่มีมอแกนเนี่ยคุณก็จะใช้แองเจล่าซับได้แต่ถ้าเกิดถามว่าแองเจล่ากับเอ่อมอแกนเนี่ยมอแกนก็จะซับได้ดีกว่านะครับ เห็นไหมว่ามันก็จะมีความแบบความของการไม่ได้เป็นดีที่สุดอะแต่แบบมันก็อาจจะหางหามาทดแทนได้อะไรเงี้ยนึกออกไหมไอเอฟเอ็กซ์วันไวด์ไลท์สากลอะถ้าเกิดคุณเล่นจีนเกวหรือโลเกียคุณก็อาจจะแบบใช้ทีมนี้ก็ได้เอาเฮลล่ามาหลีอะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่ามันจะดีเทียบกับพ็อกซิมาโมร์แกนไหมก็ก็ไม่สมมติคุณไม่มีโมร์แกนคุณก็จจใช้เป็นทีมนี้อะไรเงี้ยเอ็นเตอร์เทคหกสิบเปอร์เซ็นต์เป็นแอนตี้แมนก็ได้ แต่มันก็จะไม่ใช่ the base เดอะเบสนอร์ของแมปเพราะว่าพ่อฟิม่ามีทั้งซับแล้วก็มีทั้งลีดนะครับผมแล้วก็มอร์แกนก็มันครบเรื่อเกว่านะครับเห็นไหมว่ามันยังจะมีจุดที่ขาดแล้วก็จุดที่อาจจะพอทดแทนได้ของทั้งสองตัวละครนะครับแต่ว่าไอ้ส่วนมากท,ท,ที่ทดแทนไม่ได้อะคือตัวของซินเพราะว่าซินบวกอาร์ติแฟกต์อ่ะคือแบบกอดเทียร์ซัพพอร์ตแต่ถ้าเกิดเป็นซินเฉยๆเนี่ยก็คือก็คือเก่งแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นไม่ได้เนี่ยควรจะหาอาร์ติแฟกต์มาให้ซินให้ได้นะครับอย่างน้อย4ดาวมััันนจะพุชตวของมใ เป็นซับที่ดีกว่าเดิมได้มากขึ้นไปอีกนะครับถ้าเกิดมีอาร์ติแฟกต